สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะรายการในรอบนี้สนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะรายการในรอบนี้เป็นรอบที่ท่านรอยคอนะหรือรอคอยกันมานานแสนนานนะครับนะมีผมอาจารย์ท็อปยานทิพย์ครับมาดำเนินรายการเหมือนเดิมนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปยานทิพย์นะครับมาดำเนินรายการเหมือนเดิมนะเอาละนะครับนะช่วยกดแชร์กดไลฟ์ด้วยนะครับในคำถามคนละหนึ่งคำถามนะครับนะในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์ที่มีท่านอาจารย์โอเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามนะเอาละครับนะช่วยอ่านหัวข้อนะครับก่อนถามอ่านหัวข้อว่าถามได้คนละหนึ่งคำถามและอย่าถามแทรกอย่าถามซ้อนนะครับนะแม้ถ้าถามแทรกถามซ้อนหมายถึงรายการยุตินะขอรับนะผมก็แจ้งไว้เท่านี้นะเพื่อให้ท่านนะครับนะช่วยเมตตานะอย่าถามแทรกอย่าถามซ้อนนะครับนะจนผมต้องปิดรายการนะครับนะเอาแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงมีค่าครูอย่างแน่นอนที่คำถามละ100บาทFacebook AJ Top Yan Tip ครับผมเบอร์โทร0849266658 ID Rise AJ TOP15 นะและ ID Rise AJ TOP16 นะครับนะเอาละครับและนี่ครับนะเริ่มต้นที่คำถามละ100บาทนะครับครึ่งชั่วโมงคำถาม100บาทต่อ1คำถามนะครับ Facebook อ.สิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร061992264509259261ครับ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงมีค่าครูอย่างแน่นอนครับเริ่มต้นที่คำถามละ100บาทนะครับนะครับมีดูแบบ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง15นาทีนะครับนะและแบบ1คำถามเราก็มีเริ่มต้นที่100บาทอย่างแน่นอนนะแล้วกรุณาอย่ายิงเข้ามานะครับนะเยอะมากผมโดนยิงจนพรุนนะครับนะกรุณาขอความกรุณาถ้าจะโทรก็โทรนัดเวลาโอนพร้อมโอนก่อนดูนะมาถามราคาค่าครูก่อนนะเพราะเบอร์ที่ไว้เนี่ยเอาไว้รับงานอีกเบอร์นึงเอาไว้โทรคุยไว้ดูดวงมันจะมี2เบอร์นะเอาละครับเริ่มการพยากรณ์นะครับนะไหนดูซิมีใครเข้ามามั่งนะนาวันยี่กัวเข้ามานะพระพรพีรนันท์เพชรเจรนันท์อ้อยค่ะอ้อยค่ะแอบชอบคนที่ชื่อสุภรัตน์นะกำจัดภัยอยู่ค่ะเขาชอบเราบ้างไหมคะชอบครับเขารอคุณเข้าไปหาเนี่ยนะเข้าไปเลยนะครับนะจับเลยครับนะเข้าไปเลยพรพินันเพชรเจรนันรอบนี้วันรอบนี้ชาวต่างชาติจะโอนเงินมาเยอะเท่าเดิมไหมดูให้นะก็ไม่น่าจะเยอะเท่าเดิมนะครับนะเพราะว่ายังไงไม่รู้อ่ะนะเพราะเงินมันใช้หลายอย่างครับนะมันเป็นไพ่67ไม้เท้าเนี่ยแบ่งออกนะแอบชอบเขาอยู่เขาโสดหรือเปล่ามันเป็นไพ่3เหรียญครับไพ่3เหรียญแล้วก็รัก3เศร้าคราวน้ำตานะครับไม่โสดนะครับนะถ้าแอบชอบก็เข้าไปคุยสิครับนะเจรจากันดีๆครับนะเผื่อเขาจะเปิดใจยอมรับ ว่ากันไปนะมีเมียอยู่แล้วนะครับแล้วจะเข้าไปเป็นน้อยก็ไม่ใช่เรื่องนะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงไม่มีประโยชน์นะครับนะเอาแล้วนะครับนะสำหรับใครที่มีปัญหาด้านการเงินครับเหรียญเศรษฐีหลวงพ่อฤาษีริงดำนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอ้และผมอาจารย์ท็อปนะครับนะเช่าบูชาได้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอ้และผมอาจารย์ท็อปครับนี่ครับอย่างแน่นอนนะและนี่ครับมาแล้วนะครับนะนี่ครับนี่ครับเหรียญยันก่อเพชรครับป้องกันคนด่าสาปแช่งนะนะครับนะป้องกันระเบิดเอดมะเร็งนิวเคลียร์นะครับนะติดต่อสอบถามได้และนี่ครับเหรียญรักษานะเหรียญทำน้ำมนต์รักษามะเร็งเบาหวานความดันทุกโรคนะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะพี่น้องเปิ้ลความรักค่ะดูให้เหมือนเด็กอ่ะยังไม่มั่นคงอะไรเลยนะเปิ้ลนะความรักของเจ้าเหมือนเด็กๆนะกรุบกริบกรุบกริบนะครับนะแฟนที่ไปแฟนที่ไปหามาเขาคิดอยากจะไปต่อกับเราไหมไพ่แม่ไม้ครับ
ไม่ว่ายังไงก็ตามเหมือนคุณโดดเดี่ยวอ่ะคุณต้องสู้คนเดียวเวลาคุณรักเขาคุณก็รักคนเดียวนะคุณยื้อยุดฉุดกระชากนะครับนะนะแฟนที่ไปหามาเขาคิดอยากจะไปต่อไหมมันไพ่คุณมันไพ่แม่ไม้นะ3วันเนี้ยมันเป็นไพ่ที่ว่าถ้าคุณจะทำอะไรคุณต้องสู้เองอย่างเหน็ดเหนื่อยสาหัสความรักค่ะบุตรค่ะความรักและบุตรช่วยพิมพ์ชื่อกันบ้างเถอะครับนะคุณเล่นไม่พิมพ์กันเลยนะก็ดีครับนะส่วนลูกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่มันยังไม่ปรากฏว่ามีนะครับนะเรื่องความรักมันมีเข้ามาแน่ครับนะอ่ะนะปานค่ะความรักค่ะกำลังจะกลับมาคุยกับแฟนเก่ามันจะดีขึ้นไหมยังไม่ดีครับนี่เป็นไพ่แพนครับนะเขาเจ้าชู้อยู่แล้วนะครับนะอ่ะจบข่าวครับนุชค่ะอยากทราบว่าจะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆไหมยังครับเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับนะกว้างโชคลาภมีครับแต่ไม่รู้มันไม่มากนะมันเป็นไพ่สี่เหรียญนะคุณประหยัดไว้ก่อนนะช่วงนี้นะโชคลาภถามว่ามีไหมมีแต่ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยนะเพราะเป็นไพ่สี่เหรียญนะครับนะความรักค่ะได้พบคนที่ถูกใจเราไหมเนฟครับยังครับผมยังไม่พบคนที่ถูกใจนะครับนะนะเขาไอคนที่ถูกใจเขาก็ไม่เล่นด้วยนะครับนะขาวสวยอวบแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงนะเนทฮะฮะเจ้าต้องไปหาเด็กเอาแล้วนะเนี่ยฮะเอแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นไหมคะพรุ่งนี้แน่นอนครับเดอะซันครับนะไปได้ทุกอย่างนะครับนะโอ้ค่ะแฟนหนูมีกิ๊กไหมมีครับผมนี่ครับนะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเนอะนะออนจะกลับมาคุยกับเราเหมือนเดิมไหมกลับมาคุยครับแต่คุณจะกลายเป็นชู้นะครับนะคุณออมนะครับนะคุณออมจะกลายเป็นชู้นะกันนะลงทุนประสบความสำเร็จไหมยังครับผมเหนื่อยหนักสาหัสครับไพ่ห้าดาบลงทุนไปมันก็ยังไม่เห็นความสำเร็จข้างหน้านะครับนะการเงินปีนี้ผมดูแค่3วันครับผมนะการเงินปีนี้คุณมีเข้ามานะครับนะผมดูแค่3วันนะ3วันนี้มีเข้ามาครับนะคุณสุจบข่าวอ้าวนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะ Facebook ครับนะ AJ Top ยานทิพย์ครับผมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 นะและท่านอาจารย์โอ้ Facebook อจุดโอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ID Line OSIRI15 และ ID Line OSIRI16 ครับนะจะมีผู้หญิงเข้ามาไหมยังไม่มีครับ3วันนี้นะขอบคุณเข้ามาแหวนคนที่รักอยู่มั่นคงไหม3วันนี้ยังไม่มั่นคงเนอะนะคุณแหวนนะขอบคุณเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณครับช่วยบอกชื่อเล่นกันด้วยเนอะแหนมจะเจอเนื้อคู่ภายในปีนี้ไหมผมดูแค่3วันคุณเจอครับแต่เจ้าชู้ครับผมนะนะเขาจะยัดเยียดความเป็นเมียให้คุณนะครับข้างหลังเพราะข้างหลังม่านเนี่ยมีลูกซ่อนอยู่นะครับนะหลังม่านใบเนี้ยนะนะคนที่นั่งอยู่เนี่ยมีลูกนะครับเขาจะยัดเยียดความเป็นสามีให้คุณนะครับให้ระวังให้ดีนะไอการที่มาถามหาคู่เนี่ยแล้วไม่ดูให้ดีให้ระวังนะให้ดูนะครับนะ3วันนี้นะผมดูแค่3วันนะนะคุณแหวนความรักยังไม่มั่นคงเนอะนะมันเป็นไพ่ที่ยังไม่มั่นคงอะนะคุณส่วนคุณแหม่มเนี่ยจะเจอเนื้อคู่ไหมภายในปีนี้ไหมผมดูแค่3วันนี้นะคือคุณจะเจอเจ้าชู้คนเจ้าชู้แล้วยัดเยียดความเป็นสามีให้ระวังให้ดีนะแต่เขามีลูกแล้วเข้ามาแน่นอนนะสวัสดีครับนะถามมันเข้ามานะนะบางทีดูไปแล้วก็ถูกใจบางทีดูไปแล้วก็ไม่ถูกใจก็อย่าได้ว่ากล่าวเพราะพูดไปตามหลักวิชาการที่มีนะครับนะนะไพ่มันไม่โกหกหรอกครับเพราะมันไม่รู้จักใครนะมันไม่รู้จักใครมันคุยกับใครไม่ได้แต่ไพ่มันฟ้องภาพได้มันคือโหราศาสตร์ประเภทนึงเอาละครับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปยานทิพย์เนอะนะเดี๋ยวจะไปละเจนค่ะรถที่ลงประกาศขายจะขายได้ไหมนี่ครับเหรียญเศรษฐีนะครับนะใครจะค้าขายช่วงนี้นี่ผมขอแนะนำไว้เหมือนยังนะยังไม่ได้นะ เพราะยังไม่มีไพ่เหรียญเข้ามามันก็ยังไม่ได้นะว่าจริงอะเอาละครับนะรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปยานทิพย์นะครับนะเดี๋ยวจะลาไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ